น้ำหอมผู้หญิงที่ผมรักครับสวัสดีครับผมเจมส์ซิดนะครับคลิปวิดีโอนี้ครับผมก็จะมาแชร์ครับน้ำหอมที่ผมรักนะครับซึ่งเป็นน้ำหอมผู้หญิงนั่นเองนะครับในเดือนแห่งความรักแบบนี้นะครับเราก็ต้องการน้ำหอมนะครับที่เราเนี่ยอาจจะซื้อให้คุณผู้หญิงนะครับหรือว่าซื้อให้แฟนของเรานะครับฉีดอยู่กับเรา2คนนะครับในวันวาเลนไทน์ครับหรือว่าตลอดทั้งเดือนนี้ก็ตามนะครับ5น้ำหอมกลิ่นนี้นะครับก็เป็น5น้ำหอมที่ผมรู้สึกว่าผมได้ลองแล้วนะครับหรือว่าผมมีในคอลเลคชันแล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมชอบมันมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่มีทั้งน้ำหอมคนไทยด้วยครับแล้วก็มีน้ำหอมอาหรับด้วยเองนะครับซึ่งช่วงหลังเนี่ยผมก็ได้ลองน้ำหอมอาหรับของคุณผู้หญิงมากขึ้นนะมันก็จะมีน้ำหอมกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีความอาหรับด้วยนะครับแต่ก็มีความมีเสน่ห์นะครับเหมาะกับผู้หญิงที่ผมอยากจะให้เขาใช้นะครับแล้วก็มีน้ำหอมของคนไทยด้วยนะครับซึ่งน้ำหอมของคนไทยเนี่ยก็จะเป็นแบรนด์ที่เรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่ผมอยากจะนำเสนอแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอยากจะให้ทุกคนได้รับรู้แล้วก็อยากจะให้ทุกคนได้ลองมากๆนะครับมีน้ำหอมคนไทยทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับแล้วก็เป็น3แบรนด์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับขอเริ่มจากแบรนด์ของพี่ชมเลยแล้วกันนะครับจากแบรนด์ของ Sense & Soul นะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่า Cotton Rhythm นะครับเป็นกลิ่นที่ใช้งานง่ายมากๆนะครับเป็นกลิ่นที่เราจะได้กลิ่นเหมือนผ้าสะอาดๆนะครับใส่ชุดขาวที่มีความสะอาดๆเป็นผู้หญิงที่น่ารักเป็นผู้หญิงที่น่าเอ็นดูน่าอยู่ใกล้น่าเข้าหามากๆนะครับผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นผู้หญิงที่แต่งตัวดีๆแต่งตัวสะอาดๆสะอาดๆนะครับใส่เสื้อสีขาวใส่ชุดสีขาวนะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าให้ผมมองภาพผู้หญิงแบบนั้นได้ดีมากๆนะครับความทนของเขาความกระจายตัวของเขาถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับแล้วก็เป็นอีกกลิ่นนึงจากแบรนด์ของพี่ชมจากแบรนด์ของเซนโซที่ผมรู้สึกว่าผมอยากให้คุณผู้หญิงหรือว่าอยากให้แฟนของผมเนี่ยฉีดน้ำหอมกลิ่นนี้แล้วก็ผมเนี่ยได้อยู่ใกล้ๆเขามากๆเลยแบรนด์ต่อมานะครับจากแบรนด์ของพี่เอกกันบ้างนะครับซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมลองครั้งแรกและผมก็รู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ถ้าใครเป็นแฟนผมผมจะต้องให้ฉีดกลิ่นนี้แน่นอนนะครับกลิ่นนี้มีชื่อว่า My Perfume Bed and Roses นั่นเองนะครับคือมันเป็นกลิ่นโรสที่ผมรู้สึกว่ามันมีความละมุนมันมีความกลมกล่อมได้ดีมากๆนะครับเป็นกลิ่นโรสที่มีความติดแป้งๆเล็กๆนะครับซึ่งไม่ได้เยอะแล้วก็ไม่ดูแก่ไม่ได้ดูสาวจนเกินไปแล้วก็ไม่ได้ดูแบบว่าวัยรุ่นจนเกินไปครับมันยังมีความบาลานซ์กันได้ดีระหว่างโน้ตของความเป็นแป้งๆโน้ตของความเป็นฟลอรัลซึ่งแบบละมุนมากๆนะครับผมนึกภาพของผู้หญิงใกล้เคียงกับตัว Cotton Rhythm เลยนะครับแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันจะมีความเป็นออกสีชมพูหน่อยน้องด้วยความที่เป็นกลิ่นกุหลาบที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่านะครับก็เลยรู้สึกว่ากลิ่นเนี้ยเป็นผู้หญิงที่น่าเอ็นดูน่าทนุถนอมน่าเข้าหาเช่นกันแต่ว่ากลิ่นเนี้ยมันจะมีความน่ารักที่เพิ่มเข้ามาหน่อยนะครับแล้วก็เป็นกลิ่นที่น่าอยู่ใกล้มากๆถ้าใครที่ฉีดกลิ่นนี้หรือว่าถ้าแฟนผมเนี่ยฉีดกลิ่นเนี้ยผมจะรู้สึกว่าเขาเป็นผู้หญิงที่น่าค้นหาแบบว่าน่าอยู่ใกล้ๆมากๆเลยอยากจะรู้ว่าเขามีนิสัยใจคอยังไงเขาเป็นคนคิดยังไงหรือว่าเขามีแบบอะไรที่แบบน่าเข้าหามากๆน้ำหอมกลิ่นนี้ก็อยากให้คุณผู้หญิงหรือว่าอยากให้คุณผู้ชายที่แบบซื้อน้ำหอมกลิ่นนี้สามารถซื้อน้ำหอมกลิ่นนี้เป็นของขวัญในวันวาเลนไทน์หรือว่าในเดือนแห่งความรักแบบนี้ได้ง่ายมากๆครับน้ำหอมกลิ่นนี้ก็ถือว่าเป็นกลิ่นหนึ่งที่แนะนำมากๆนะครับยังอยู่กับน้ำหอมกลิ่นกุหลาบแล้วก็เป็นกลิ่นน้ำหอมของคนไทยตัวสุดท้ายในคลิปโดนี้นะครับเป็นแบรนด์ที่ผมเพิ่งได้มาแล้วก็ได้รีวิวไปในช่องเรียบร้อยแล้วเช่นกันครับก็เดี๋ยวจะขึ้นไปที่ตัวไอด้านบนให้นะครับแล้วก็ตัว Cotton Rhythm นะครับตัวอย่าง Bed of Roses ก็รีวิวไว้แล้วเช่นกันนะครับจากแบรนด์ของพี่ชุนนะครับ Tada Perfume Rose and Thorns นั่นเองนะครับขอบคุณพี่จ็อบด้วยนะครับมาตินพูนะครับที่ส่งน้ำหอมกลิ่นนี้มาให้ผมรีวิวแล้วก็ได้มาดมกันซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ชอบมากๆนะครับมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความโมเดิร์นมันเป็นกลิ่นกุหลาบที่ไม่ได้ดูแก่เลยนะครับเป็นกลิ่นกุหลาบที่มีความทันสมัยเป็นผู้หญิงที่มีความแต่งตัวดีๆแต่งตัวนิชมากๆแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีความโรแมนติกสูงมากๆนะครับถ้าผมอยากจะมีแฟนผมก็อยากจะมีแฟนคนที่แบบโตขึ้นไปกว่าผมนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่เหมาะกับผู้หญิงคนคนนั้นมากๆแล้วก็ผมรู้สึกว่าอยากจะอยู่ใกล้ๆเขานะครับอยากจะเข้าไปซุกเขานะครับอยากจะเข้าไปดูแลเขาอยากจะเข้าไปเอ็นดูเขาอะไรประมาณนั้นครับน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าทำได้ดีมากๆนะครับถ้าคุณชอบน้ำหอมสายกุหลาบที่มีความเป็นแป้งๆละมุนหอมหวานที่มีความเป็นลิปสติกเล็กๆน้อยๆเข้ามาแซนเนี่ยคุณน่าจะชอบกลิ่นนี้ได้ไม่ยากเลยสองตัวสุดท้ายนะครับเป็น2ตัวสุดท้ายจากแบรนด์ของอาหรับนั่นเองนะครับจากบ้านน้ำหอมอาหรับนะครับขอเริ่มจากกลิ่นนี้เลยละกันนะครับซึ่งเป็นกลิ่นที่ผมมีตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าทุกครั้งที่ใช้เนี่ยก็จะรู้สึกว่าสามารถใช้ได้ทั้งกับผู้ชายก็ตามหรือว่าผู้หญิงก็ตามครับมันจะมีความเป็นกุหลาบด้วยนะครับจะมีความหอมหวานจะมีความเป็นกัวมอนผสมอยู่ด้วยนะครับ
ราชาซี่นะครับคาสมัตเอฟหานั่นเองนะครับเป็นกลิ่นกุหลาบเป็นกลิ่นกัวมอนที่เบลนด์ออกมาได้ดีมากๆนะครับความหวานของเขาความเป็นฟลอรัลของเขาเนี่ยถือว่าละมุนมากๆนะครับเราจะได้กลิ่นของความเป็นวานิลาและความเป็นเพลีนครับและกลิ่นของฟลอรัลจากตัวโรสของเขาหรือว่าจากตัวของดอกไม้ที่มันมีความเป็นสีขาวๆนิดนึงเนี่ยน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าละมุนทำได้ดีมากๆนะครับเป็นผู้หญิงที่ผมรู้สึกว่ามีความเซ็กซี่ขึ้นมาหน่อยนะครับมีความน่ารักแล้วก็มีความเซ็กซี่ในคนคนเดียวกันในน้ำหอมกลิ่นนี้เลยนะครับถือว่าเป็นกลิ่นที่อาจจะเหมาะกับไปทางช่วงกลางคืนมากกว่านิดนึงนะแต่ว่าในช่วงกลางวันเนี่ยผมรู้สึกว่าถ้าฉีดไปเดทก็ยังทำได้ดีอยู่นะครับแต่ว่าถ้าช่วงกลางคืนเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะตอบโจทย์ได้หลากหลายสถานการณ์ด้วยนะครับฉีดไปเดทไปงานพิธีการฉีดไปงานสำคัญช่วงกลางคืนเนี่ยก็ถือว่ากลิ่นนี้ก็ถือว่าทำได้ดีตอบโจทย์ทุกสถานการณ์มากๆอีกกลิ่นนึงเลยครับปิดท้ายก็ด้วยน้ำหอมอาหรับจากแบรนด์ของ Swiss Arabian ละกันครับซึ่งกลิ่นนี้เป็นกลิ่นที่ผมรู้สึกว่ามีความเป็นฟลอรัลที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะถ้าใครชอบน้ำหอมกลิ่นฟลอรัลโดยเฉพาะคุณผู้หญิงนะคุณน่าจะชอบกลิ่นนี้ได้ไม่ยากเลยนะครับSwiss Arabian Cartier นั่นเองนะครับช่วงเปิดของเขานะครับอาจจะมีความสังเคราะห์เล็กๆนะครับแต่ว่าไม่ได้มากขนาดนั้นนะก็ยังถือว่ารับได้อยู่นะครับผมมองว่ากลิ่นนี้เนี่ยอาจจะต้องเป็นผู้หญิงที่ไม่ใช่วัยรุ่นแล้วก็อาจจะต้องเป็นผู้หญิงที่สัก30ขึ้นไปนะเป็นผู้หญิงที่ดูโตพอสมควรแล้วนะครับฉีดได้หลากหลายสถานการณ์มากๆอีกกลิ่นนึงเลยนะครับฉีดทำงานผมคิดว่ากลิ่นนี้ก็ฉีดได้ดีนะครับส่วนฉีดไปเดทช่วงกลางวันฉีดไปเดทช่วงกลางคืนหรือว่าฉีดไปงานพิธีการเข้าสังคมอะไรเงี้ยน้ำหอมกลิ่นนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์มากๆอีกกลิ่นหนึ่งเลยนะครับถ้าใครที่เป็นคนที่ชอบสายฟลอรัลนะครับถ้าใครเป็นคนที่ชอบโน้ตฟลอรัลมากๆเนี่ยน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆนะครับแล้วก็จะมีความหวานที่มันแบบลงตัวมากๆกับโน้ตของความเวนไซรัปเล็กๆน้อยๆครับความเป็นวานิลาอะไรพวกนี้นะครับน้ำหอมกลิ่นนี้ถือว่าตอบโจทย์ได้ดีมากๆแล้วก็จะทำให้คุณเนี่ยมีเสน่ห์มากๆน่าเข้าหาน่าอยู่ใกล้มากๆนะครับนี่ก็เป็น5น้ำหอมผู้หญิงที่ผมรักที่ผมมาแชร์ในวันนี้นั่นเองนะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับหรือว่าคุณมีน้ำหอมกลิ่นไหนบ้างครับสำหรับคุณผู้ชายนะครับที่คุณกำลังมองหาน้ำหอมของคุณผู้หญิงนะครับที่คุณจะซื้อให้วันวาเลนไทน์หรือว่าจะซื้อให้ภายในเดือนนี้นะก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะครับหรือว่าคุณผู้หญิงท่านไหนนะครับที่คุณรู้สึกว่าคุณมีน้ำหอมของคุณผู้หญิงนะครับที่คุณมีอยู่ในคอลเลกชันและคุณอยากจะบอกต่ออยากจะแชร์ให้กับคอมมูนิตี้ใน YouTube ของผมเนี่ยก็คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยละกันนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับที่สำคัญเลยนะครับก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ